สวัสดีครับชาวเมดเอ็มไทยนะครับพบกันอีกครั้งนะครับผมเทรนเนอร์มิงนะครับจากทูฟิตเนสนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำท่าการออกกำลังกายนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาการออกกำลังกายนะฮะที่สามารถทำให้ร่างกายเรามันฟิตสมบูรณ์ได้นะฮะโอเคครับท่านี้นะครับเรียกว่าท่าพุชอัพนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าท่าวิดพื้นนะครับเป็นการออกกำลังกายนะครับโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนอกและหลังแขนแล้วก็พวกคอมัสเซิลคือแกนกลางลำตัวนะครับลักษณะการเล่นนะครับให้ย่อแขนลงนะฮะปึ๊บแล้วขึ้นนะครับให้เราคอมแบลท้องไว้ด้วยนะฮะทำช้าๆนะครับประมาณ 10-15 ครั้งนะครับ3เซตครับครับสำหรับท่าพุชอัพนะครับกล้ามเนื้อที่ได้นะครับก็คือจะได้อกตรงกลางนะครับแล้วก็หลังแขนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่วิดพื้นหรือว่าพุชอัพเป็นประจำนะครับเราจะมีท่าแอดวานซ์เพิ่มเข้ามานะครับก็คืออกเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับบนกลางล่างนะฮะเราสามารถทำได้ครับกับที่บ้านก็คือบนอาจจะเป็นบนเตียงนะครับเอาขาพาดขึ้นแบงบนแล้วก็พุชอัพเหมือนเดิมแล้วก็เราอยากได้อกบนเนี่ยเมื่อกี้จะได้อกล่างนะครับถ้าเราอยากได้อกบนเนี่ยก็คือเรามือพาดไว้บนเตียงนะครับแล้วก็พุชอัพเหมือนเดิมนะฮะสำหรับการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะครับเราพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ